ตามประเด็นของกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะประเด็นล่าสุดนะคะที่ทางประธานาธิบดีของยูเครนได้ออกมาเปิดเผยก็คือกรณีที่ชาติพันธมิตรตะวันตกเนี่ยได้ออกมารับปากรับคำนะคะว่าจะส่งมอบเครื่องบิน F-16 ให้กับทางยูเครนค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายในการทำข้อตกลงกับชาติพันธมิตรนะคะแต่ว่าณวันนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ายูเครนนั้นจะได้รับมอบเครื่องบิน F-16 จำนวนกี่ลำกันแน่ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือเรื่องของเขื่อนคาโคฟกาของยูเครนที่เกิดแตกแล้วก็ได้รับความเสียหายจากการสู้รบกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ส่งผลให้มีมวลน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลทะลักจนส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะล่าสุดมีการประชุมหารือกันค่ะของตัวแทนหลายฝ่ายนะคะทั้งของสหประชาชาติเองทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียด้วยทางยูเครนเนี่ยได้โจมตีทางรัสเซียนะคะบอกว่าก็เป็นฝีมือของทางรัสเซียนี่แหละที่โจมตีจากทางด้านในของเขื่อนจนทำให้เขื่อนแตกแบบนี้แต่ว่าทางรัสเซียก็ตอบโต้กลับไปเหมือนกันนะคะว่าจริงแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นฝีมือของยูเครนเองนั่นแหละที่ลงมือก่อวินาศกรรมด้วยตัวเองค่ะนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะหลังจากที่เขื่อนคาโคฟกาแตกค่ะเราจะเห็นได้ว่าเป็นหลังคาบ้านของบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ก็ลอยไปตามน้ำค่ะหลังจากที่มีมวลน้ำมหาศาลค่ะอยู่ในเขื่อน18ลูกบาศก์กิโลเมตรทะลักออกไปจากเขื่อนแล้วก็ท่วมที่เมืองเคอร์ซอนของยูเครนด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเสียหายไปกว่า600หลังคาเรือนค่ะผู้ปกครองเมืองโนวาคาโคฟกาซึ่งเป็นคนของรัสเซียนะคะตอนนี้ก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วประชาชนพากันอพยพค่ะใช้เรือบ้างนะคะใช้รถบ้างหลายครอบครัวมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุก็ต้องฝ่ากระแสน้ำท่วมกันไปค่ะพร้อมทั้งหอบเอาข้าวของสัมภาระรวมถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยติดตัวไปด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยทางยูเครนคาดว่าจะต้องอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อาศัยอยู่ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำค่ะฝั่งที่ยูเครนครอบครองเนี่ยต้องอพยพราวๆ 17,000 คนนะคะแล้วก็ฝั่งที่รัสเซียครอบครองอยู่ก็ต้องอพยพราวๆ 25,000 คนค่ะโดยตอนนี้เนี่ยฝ่ายของยูเครนเริ่มอพยพไปแล้ว 1,000 คนด้วยกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ของยูเครนระบุบอกว่ากว่าที่น้ำจะไหลออกมาจนหมดเขื่อนแล้วก็ท่วมพื้นที่สูงสุดเนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดเจนในวันนี้ล่ะค่ะตามเวลาท้องถิ่นหลังจากนั้นน้ำเนี่ยพอไหลออกมาหมดแล้วน้ำจะนิ่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็คาดว่าน้ำก็จะค่อยๆลดลงได้ภายในระยะเวลา 4-5 วันนับจากนี้ไปล่าสุดค่ะมีรายงานบอกว่าทางคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชาชาตินะคะหรือว่า UNSC 15ชาติประชุมหารือกันเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคำร้องขอของทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะเป็นวันเดียวกันกับที่เพิ่งจะเกิดเหตุเขื่อนขนาดใหญ่ที่กั้นแม่น้ำดนีโปรแตกในยูเครนขึ้นมาโดยวาซิลีเบเนเชียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ UN ค่ะได้กล่าวต่อที่ประชุม UNSC นะคะกล่าวหายูเครนบอกว่าระดมยิงเขื่อนจนแตกค่ะเพื่อที่จะได้มีเวลารวบรวมหน่วยทหารต่างๆขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้ตีโต้กลับมายังรัสเซียได้ทันนะคะในขณะที่เอกอัครราชทูตยูเครนประจำ UN ค่ะได้กล่าวต่อที่ประชุม UNSC ก็กล่าวหากลับมานะคะว่าเป็นฝีมือของรัสเซียนี่แหละที่วางระเบิดเขื่อนจากด้านในแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะไปทิ้งระเบิดเขื่อนโจมตีเขื่อนนี้จากทางด้านนอกในขณะที่รองผู้แทนถาวรสหรัฐประจำ UN ค่ะโรเบิร์ตวูดได้กล่าวก่อนการประชุม UNSC นะคะบอกว่าสหรัฐก็ไม่แน่ใจนะคะว่าควรจะโทษใครดีว่าเป็นคนที่ทำเขื่อนแตกแต่ก็หวังว่าน่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้ในช่วงไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้นะคะส่วนประเด็นของการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าเขาได้รับข้อเสนอที่เรียกว่าเป็นข้อเสนอที่จริงจังค่ะจากบรรดาผู้นำประเทศที่พร้อมส่งเครื่องบินขับไล่ F-16ส่งมอบให้กับยูเครนนะคะแล้วก็ขณะนี้ยูเครนเองก็รอคอยการทำข้อตกลงในขั้นสุดท้ายกับชาติพันธมิตรเนื่องจากว่ายูเครนนั้นต้องการเครื่องบินขับไล่ F-16 นะคะเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศพันธมิตรชาติใดบ้างค่ะที่พร้อมจะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับยูเครนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทางผู้นำสหรัฐเนี่ยบอกว่าสหรัฐเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการฝึกนักบินชาวยูเครนให้สามารถบังคับเครื่องบิน F-16 เพื่อใช้ในภารกิจตอบโต้กับทางรัสเซียค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ